ไอโย่กล่าวสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆคนที่น่ารักของผมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในช่อง EVIDAY นั่นเองนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือ EVIDAY นั่นเองนะครับผมก็คือหายไปประมาณ10กว่าวันนะครับคือรู้ไหมทุกคนผมไปทำอะไรมาผมไปสร้างผลงานมาครับนี่คือเจ้าลูกไข่ของแมงมุมบัฟฟูลี่นะครับที่ผมได้ผสมไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือวันที่ผ่านมาเนี่ยผมแยกแล้วนะครับผมก็แยกออกจากแม่เขานะครับทุกคนก็จะได้ประมาณ22ตัวนะครับจากระยะเวลาทั้งหมดประมาณ7เดือนนะครับทุกคนมีพี่ๆเขาบอกว่าสายพันธุ์เนี้ยสามารถแบบไข่ซ้ำได้เป็นครั้งที่2หรือว่าอาจจะลุ้นถึงครั้งที่3เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องรอลุ้นอีกนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมงมุมที่ยังไม่ได้กินอาหารนะครับแล้วก็ไอซูเลตามาผมมาลอกคราบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กล่องมันจะเป็นกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับกล้องกันให้ดูนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เขาลอกคราบมาแล้วครับผมรอระยะเวลาจนเขาแข็งแรงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้เขากินอาหารกันเลยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นพอมิโตพุทแคนซิลิเดสนะครับก็ไอเจ้าตัวเนี้ยมันกินเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนหลายๆคนก็น่าจะเห็นในหลายๆคลิปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้อาหารเจ้านี้ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปให้กันเลยดีกว่าผมไม่อยากพูดมากแล้วสวัสดีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่กับเจ้าแมลงสาบเป็นฝูงเลยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือราคา100บาทนะครับทุกคนถ้าเห็นเศษซากอะไรไม่พึงประสงค์ครับก็อย่าไปใส่ใจนะครับผมบางทีผมวางทิชชู่เอาไว้แบบเพื่อให้เขามีน้ำนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่ได้ทิ้งน้ำไว้ในนี้นะครับจริงๆแล้วควรให้น้ำเขาบ่อยๆนะครับอย่าให้ขาดนะแล้วก็เรดรันเนอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่แมลงสาบดูเบียนะครับผมขอไว้ในกล่องนี้ก่อนนะครับทุกคนก็จะมีโลโก้ทะลังแกงไปอยู่ส่วนตัวที่ยังเอาไว้ในกล่องนี้ก็เพราะว่ายังไม่มีกล่องใหม่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะจัดให้เขาสักหน่อยนี่เห็นไหมแมลงสาบลิลเลนเน่ไอ้พวกดูเบียนี้นะครับทุกคนจะตัวใหญ่มากนะครับจะเหมาะสำหรับแมงมุมโตๆนั่นเองแล้วนี่นะครับทุกคนก็คือ God of Lilliner นะครับก็เป็นโลโก้ใหม่ของพี่บ่าวบูมเห็นไหมพี่บ่าวบูมก็คือพี่บูมองค์นั่นเองนะครับคือเจ้าของทะลันแกงนั่นเองนะครับเขาได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมก็ได้แบบมารีวิวแมลงสาบอะไรเงี้ยให้เขาใช่ไหมครับอันนี้คือราคา100บาทนะครับทุกคนแล้วก็ผมยอมแบบจอมจ่ายตังค์พี่เขานะครับทุกคนถือว่าพี่เขาว่าใจดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ให้ส่วนลดอะไรเงี้ยผมด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะครับส่วนตัวผมรู้จักพี่เขามานานสักพักแล้วล่ะครับทุกคนอยากจะช่วยพี่เขาโปรโมทด้วยนะครับทุกคนก็มันดีอ่ะสำหรับผมอ่ะผมก็เลือกใช้อันที่มันแบบโอเคนะครับไอ้เจ้าพวกนี้คือบัฟฟูลี่นะครับทุกคนลองให้ดูตัวเล็กๆก่อนบางท่านจะเห็นนะครับคือตัวเขายังจิ๋วมากนะครับก็จะประมาณ1 cm หรือว่า 1.5 cm นะครับทุกคนก็จะยังปฐมอยู่ในนี้ครับเพราะว่ายังไม่ถึงคาบที่แบบจะกินอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าที่ตัวแรกกันเลยครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนเห็นไหมอันนี้คือตัวแรกนะครับเจ้าสุเรตามานะครับหลังนอกคาบมาคาบหนึ่งนะครับทุกคนคือประมาณ2คาบนะครับอันนี้คือคาบเก่าเขานะครับด้านซ้ายแล้วก็อันนี้คือคาบล่าสุดนะครับจะออกสีน้ำเงินหน่อยนะครับทุกคนก็จะสวยมากอ่ะนะแต่ผมลองให้อาหารดูนะครับคิดว่าเขาน่าจะมากินแถวๆนี้นะครับทุกคนไอ้เจ้าเล็กๆนี้คือกระดองเขานะครับผมปล่อยไว้เฉยๆเผื่อว่าเขาอยากกินนะครับนี่ผมคีบมันสาบแล้วนะครับก็ผมจัดไว้ในนี้เลยไม่รู้ว่าเขากลัวมันนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่ากลัวนะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับทุกคนเราขอพลิกตัวกลับมาก่อนอาจจะเห็นกันลำบากนิดนึงนะครับอาจจะทำให้เขากลัวได้นะครับถ้าแมลงสาบแบบว่า
ยังไม่ได้อ่อนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่คืออย่างเงี้ยเราควรจะเอาออกนะครับเฮ้ยจับต้นไม้สาวออกมาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะกินนะทุกคนผมขอทำให้แมลงเฮ้ยแมลงสาบดุดเฮ้ยมันไปแล้วโอ้หายไปไหนแล้วเนี่ยจอร์จี้โอ้แมลงสาบดุดนะครับทุกคนก็คือมันจะมาอยู่เนี่ยเออนี่มันจะมาอยู่ในห้องผมนี่แหละเฮ้ยอยู่เฉยมันจะมาอยู่ในห้องผมนี่แหละครับทุกคนโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยหยิบไม่โดนเอ้าเฮ้ยเฉยแมงสาบพวกนี้ก็ไม่สกปรกมากนะครับทุกคนก็เราจะให้เขาเป็นแบบอาหารที่กินเรากินอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นพวกอาหารหมาอะไรเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาไว้ใส่ไว้เลยผมคิดว่าเมื่อกี้เห็นทรงแมงมุมนะครับคิดว่าอาจจะกินแต่เราปล่อยไว้ก่อนเฮ้ยแมงสาบตัวนี้มันสนจริงๆก็ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับจะคือเจ้าเอวิโคลเลียเอกวาดอร์นั่นเองก็ตัวนี้ผมยังไม่ให้อาหารหรอกเพราะว่าเขาอิ่มแล้วนะครับเราให้ไปแล้วใช่ไหมคลิปที่ผ่านมานะครับทำไมต้องมาก็ไม่เข้าใจนะครับทุกคนเราจะให้นี่ใช้ฟอกกี้เหมือนเดิมนะครับอันเดิมเดอะอันนี้ผมซื้อมา20บาทนะครับทุกคนนี่จะฉีดแค่บางมุมนะครับเฮ้ยเราจะลองให้อาหารก็ได้ครับทุกคนเผื่อว่าเขาจะกินดูทรงหิวอาหารด้วยผมพยายามหาเหยื่อที่มันแบบไม่ใหญ่ไปนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละมาเฮ้ยๆเอานี่ตอนมังสาบไปทางโน้นนะครับมึงลงไปทำไมวะมังสาบดีมันเดินเอ๋อมากนะครับทุกคนข้อเสียคือผมงุดหงิดแมงสาบบ่อยมากครับแต่ว่าถ้าแบบเราแบบทำให้แมงสาบอ่อนแรงจริงๆนะครับจริงๆแล้วมันกินง่ายนะครับเพราะว่าเราแค่เอามาป้อนตรงนี้มันก็กินได้แล้วนะครับทุกคนคือไซมากีถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้น้ำเหมือนเดิมแค่นี้ครับบางมุมแล้วก็จะปรับเป็นหัวยาวนะครับทุกคนก็จะฉีดลงไปเลยสายพันธุ์นี้ชอบความชื้นนะครับสัก 70-80% ของกล่องเลี้ยงก็ผมจะให้ประมาณ4วัน5วันทีนะครับไม่ผมไม่ให้เยอะอ่ะแต่ว่าผมเลี้ยงเขาอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะครับก็จะแห้งไวห้องแอร์เนี่ยจะแบบอากาศจะแห้งนะครับแห้งเร็วพวกดินอะไรเงี้ยนะครับแล้วกล่องเนี้ยมันแบบรูอากาศถ่ายเทเยอะด้วยนะครับทุกคนก็จะทำให้พื้นดินของเราอะไรเงี้ยนะครับเอ้ยปล่อยแม่งไว้ก่อนนะครับทุกคนขออภัยในคำหยาบนะครับก็ผมงุดหงิดอะดูดิมันแบบถ้าปิดมือเดียวมันทุกอย่างมันต้องทำมือเดียวหมดอะครับทุกคนผมแบบมีคนเดียวด้วยถ้ามีตากล้องนะเฟี้ยวเลยแต่ผมแบบเขินมากครับทุกคนเวลาผมไปถ้าให้ผมพูดต่อหน้าคนอื่นผมเขินนะครับแต่อันนี้คือหนอนมันตายในนี้นะครับทุกคนก็เราต้องเอาออกนะเพราะว่ามันน่าจะเน่าดูด้วยนะครับว่าในถ้วยน้ำมันมีแบบพวกตัวไรไหมนะครับคุณมันจะแบบคอยเดินไปมานะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์มันชื่ออะไรผมก็ลืมมานะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะแต่ว่าสายพันธุ์นี้ผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันเร็วมากแต่ว่าเป็นแมงมุมนายพรานนั่นเองแล้วก็มีความเร็วที่สุดในโลกนะครับทุกคนแนวดิ่งนะแบบจำได้ไหมครับคือผมเชื่อว่าทุกคนจำได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือเจ้ามันชื่ออะไรวะโอเคครับทุกคนผมนึกออกแล้วมันชื่อว่าเจ้าอาคายานั่นเองนะครับก็รอบเนี้ยเขาทำใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมก็จะมีช่วงตรงนี้นะครับนี่โลเห็นนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นข้างใต้นั้นครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้แมลงสาบเข้าทางรูนี้นะครับผมหวังว่าจะทําได้หมายว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมจับแมลงสาบเสร็จแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็ประมาณ9นาทีละมันนานไปหน่อยก็โอเคลุยกันเลยโอเคครับทุกคนผมเพิ่งจับเสร็จแล้วครับ
ก็ผมจะปล่อยมันเข้าไปจะต้อนมันเข้าไปนะครับคลิปนี้ทำไมนานจังผมว่าผมพูดแป๊บเดียวนะครับทุกคนคือแป๊บก็นี่แหละครับ9นาที10นาทีละผมงงมากมันจะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้ำมันส่วนตัวอื่นเนี้ยในกล่องเนี้ยมันเป็นกล่องไข่ในวันนั้นนะครับทุกคนก็คือผมเคยให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับมันจะแบบตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องทรงสูงแนวนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมได้ใส่ไข่สายพันธุ์ที่ผมเพิ่งเพาะได้นะครับก็จะเป็นชื่อว่าเจ้าบาซิเลียนแบ็กแอนด์ไวท์นั่นเองนะครับทุกคนก็สายพันธุ์นี้นะครับจะมีแบบนิสัยที่ดุนิดนึงนะครับแล้วก็แบบกินเก่งมากๆนะครับทุกคนก็แล้วก็มีความคันแบบขนคันอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวผมว่ามันเลี้ยงง่ายแหละครับทุกคนถ้าเราแบบไม่ได้เอามือแมงมุมขึ้นมืออะไรเงี้ยบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะให้เป็นละอองอีกนิดนึงนะครับทุกคนแมงมุมสายพันธุ์นี้อยู่ร้อนชื้นแล้วก็ต้องใส่ความชื้นให้เขาสักหน่อยตามขอบตู้ตามใบไม้อะไรเงี้ยครับทุกคนแต่ไม่ต้องเน้นตรงไม้มากนะครับเพราะว่าถ้าแบบระบายอากาศได้ไม่ดีหรือว่าอะไรงี้นะครับไม้ชอบขึ้นเชื้อรานะครับแล้วผมก็ไม่ชอบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนบ่อยๆมันไม่ค่อยดีนะครับทุกคนทำให้แมงมุมมันแบบรบกวนมันเปล่าๆนะครับโอเคตัวนี้ผมยังไม่ได้ให้ทุกคนดูนี่ว่าผมขอเปิดแป๊บไม่รู้เขากินไหมนะครับกินแล้วทุกคนคลิปนี้เขายังไม่ออกมาแต่ผมคิดว่าคลิปหน้าเขาน่าจะออกมานะครับคือทุกคนดูดิลายที่ก้นสวยมากคือสายพันธุ์นี้นะครับซูเลตามานะครับผมได้มาราคา 4,000 บาทนะครับทุกคนก็ยังไม่ทราบเพศเลยตัวนี้คือได้มาขนาดประมาณ 1.5 นิ้วนะครับทุกคนก็โอเคถือว่ามันแรงมากๆนะครับทุกคนตัวนี้สำหรับผมก็ชอบมากๆด้วยและก็เป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากได้มานานแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่ผมลืมนะครับก็คือเดี๋ยวต้องหยิบคาบขึ้นมาก่อนเปิดปิดกล่องอยู่นั่นแมงมุมลำพาแล้วนี่นะครับให้น้ำใหญ่สักนิดเดียวนะครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนะโอเคแล้วก็ตามนี่นะครับตามใหญ่ตามมุมนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นหัวฉีดนี่ก็ฉีดไปเลยโอเคแค่นี้ผมคิดว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็จะข้างใต้นี้อีกนิดหน่อยโอเคจะประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมโอเคครับทุกคนนี่เพิ่งเจอแมงสาบเดี๋ยวผมว่าสักวันมันก็คงจะตายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวปล่อยมันไว้ก่อนจริงๆแล้วอ่ะถ้าตัวแมลงสาบใหญ่เกินไปกว่าแมงมุมนะครับแล้วแมงมุมเนี่ยเขาไม่กินแล้วจริงๆนะครับทุกคนอาจจะทำให้แมงมุมนะครับตายแทนนะครับเพราะว่าโดนแมลงสาบแทะนั่นเองก็ไม่แนะนำนะครับให้ปล่อยแมลงสาบอยู่กับแมงมุมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วก็จัดไปครับผมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าครับไปโอเคครับทุกคนก็วันนี้จบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับฝากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมพูดจนคอแห้งแล้วทุกคนเห็นใจผมไหมก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็หลักๆนะรีวิวเลสลันเมอร์เลสลันเมอร์เปลี่ยนแล้วก็ใหม่บาบูมโอเคนะครับเอาเป็นตลกนิดหน่อยแล้วก็ลองคืนนะทุกคนผมรีวิวให้ทุกอย่างด้วยผมพอดีผมใจปลานะครับใจปลานี่นะครับเป็นลองคืนของทารันแกงนะครับผมมีอีกเพียบนะครับเพราะว่าผมสั่งมาแล้ว500อ่ะทุกคนก็อยากจัดก็จัดตามนะครับแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมพูดกี่รอบไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ๆอ่ะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย